สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะยำเตาหรือว่าลาบเตานะจ้าลาบแบบเมืองเหนือเนาะอันนี้ก็วัตถุดิบหลักของเฮาทั้งหมดนะเตาแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆนะจ้าวันนี้เฮาจะลาบเตาใส่น้ำปูนานะจ้าปกติเฮาใช้ปลาทูเนาะอันนี้ก็พระเอกของเราเตานะจ้าเอามาลาบหรือมาสับให้ละเอียดนะจ้าตามด้วยเครื่องเคียงก็จะมีตะไคร้นะจ้ามาหั่นมาซอยเรียบร้อยก็ไปหั่นมะเขือแจ้นะจ้าตามด้วยหอมบัวหอมแดงนะจ้าต้นหอมผักชีแล้วก็พริกดิบนะจ้าจะใช้พริกแดงจินดาหรือขี้หนูก็ได้นะจ้าหั่นซอยเรียบร้อยกับเทใส่รวมกันไปเลยนะจ้ามาดูในส่วนของน้ำยำนะจ้าวันนี้หั่นใจน้ำปูนาเนาะแกะกระดองปูนาเรียบร้อยก็ใส่ครกลงไปเลยนะจ้าตามด้วยถั่วเน่าแคบนะจ้าเกลือป่นกระเทียมใส่ลงไปเนาะชูรสเล็กน้อยรสดีนิดหน่อยนะเจ้าคราวนี้ก็โขลกปูนากับเครื่องแกงให้ละเอียดนะเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามตามด้วยน้ำต้มสุกนะเจ้าก็น้ำต้มปูนาเฮานี่แหละเจ้าส่วนกิมปูจาก็เดี๋ยวจะกินนะกิมใหญ่ขนาดเลยนะเจ้ามาคนน้ำยำให้มันเย็นเหี่ยก่อนนะเฮาจะยำเตาสดนะเจ้าเครื่องเคียงต่างๆได้หั่นซอยตะกี้ใส่ลงไปนะเจ้าตามด้วยเตาเนาะลาบเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะวันนี้ยำเตาสดนะจ๊ะเขาก็มาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะชิมรสชิมชาติเนาะจางยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปนะจ๊ะถ้าบะจางยังแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยเนาะกินกับบะแขวงขมในปึงขนาด